เมื่อวันที่8มกราคม2567มีคนเจอจีซูแบ็คพิงค์ในระหว่างถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องอินฟลูเอนซ่าที่ย่านซองซูดงนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องอินฟลูเอนซ่าจีซูรับบทเป็นยองจูหญิงสาวที่หลังจากเลิกลากับแฟนหนุ่มขณะที่จะไปพบกับเขานะคะและได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ซอมบี้แพร่ระบาดท่ามกลางการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นค่ะก็รอติดตามรับชมกันได้นะคะในเร็วๆนี้ค่ะ